คอมซิเว่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเบรกหลังจากเบรกดาวลงมาตอนนี้เริ่มเข้าใกล้กรอบล่างดาวเทรนด์แชนเนลในภาพรายสัปดาห์แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดซูมดูภาพรายวันนะครับเราเห็นได้ว่าพอที่ลงแรงๆมันแฉลบกรอบล่างไปมันรีบาวด์กลับขึ้นมาได้เลยดังนั้นมองว่าน่าจะเล่นเด้งได้นะครับแต่รอรับแถวแนวรับจะดีกว่านะครับเพราะตอนนี้แนวรับจริงๆมันอยู่แถว 22.3 มันรีบาวด์ขึ้นมาบาทนึงแล้วนั้นรอแถวแนวรับจะได้เปรียบมากกว่าแนวรับอยู่23นะครับแล้วก็ 22.6 นะครับแนวต้านกรณีรีบาวด์จะอยู่24แล้วก็25โซนนั้นนะครับผม